โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับ all, 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 หลังจากที่เดอะวูกลับไปที่บารยามเขานั้นก็ได้เขียนจดหมายหา คุณอาซิกเพื่อขอความช่วยเหลือโดยบอกคุณอาซิกไปว่าคุณพลโจสัดเทรซี่นั้นมีกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ส่วนทางเทรซี่นะครับหลังจากที่เธอนั้นโดนลอบสังหารเธอนั้นก็ได้สั่งให้มิทรอลองกับตันของเรือโจสรสลัดของเธอนั้นไปตรวจสอบดูซิว่าใครกันแน่ที่เป็นคนลอบสังหารเธอซึ่งมิทรอนั้นอยู่ระดับที่6ของสายจักระพัดดำหรือก็คือบาลอนแห่งความเน่าเปื่อยในตอนเย็นนะครับอาซิกก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย,ย้ายผ่านโลกวิญญ,ญาณมาหาเดอะเวิด์ได้โดยตรงและอาซิกนะครับก็เตรียมที่จะพาใครนะครับเทเลพอตเข้าไปยัง เรือของขุนพลโจรสรัดว์เทรซี่โดยตรงโดยที่ใครนะครับได้ทำการเปลี่ยนร่างจากเยอรมันสเปโรกลายเป็นร่างของคีรินโกดและก็ได้ให้อาร์ซิกนั้นพาไปพอมาถึงเรือของขุนพลโจรสรัดเทรซี่อีกครั้งหนึ่งครับก็ปรากฏว่าเทรซี่นั้นได้อยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าคนคนนี้นั้นน่าจะเป็นแม่ของเทรซี่โดยเธอคนนี้นันมีชื่อว่าชาลินาเพเล่ซึ่งคัททาลินาเพเล่นะครับพอได้เห็นอาร์ซิกเธอนั้นก็จําได้ทันทีว่าอาร์ซิกนั้นนั่นก็คือกงศุนมรณะที่อยู่ในระดับททีีี่่2ขขอองงสาาาาาาายยยยเเแแควววมมมตลละนนนนนัันนน 1, ั้้ก็ุืบป อาซิกเองก็เหมือนจะจําได้นะครับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือแคทเธอรีนาเพลเล่อันนี้จริงก็จําได้แค่ชื่อนั่นแหละครับหลังจากนั้นเขาก็จําอะไรไม่ได้เลยก่อนที่แคทเธอรีนานะครับจะหันไปถามกับเดอะเวิลด์นะครับซึ่งตอนนี้ได้แปลงล่าเป็นคีรินโกดนะซึ่งเธอนะครับก็ได้ถามไปว่าเหตุไงเดอะเวิลด์ถึงมาลอบสังหารเทรซี่ซึ่งเดอะเวิลด์ในร่างคีรินโกดนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ยินมาว่าเทรซี่นั้นได้มีกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ซึ่งเทสซี่เองก็บอกไปว่ามันเเ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 ป็นน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 แแคคค่่่่บบ่่่่่่าาาาลลลืืออ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 ททททัััั้้้้ธไไมมีีีขขงบบบหหรรกกกซะะะจจใดดววิ์ถโษ เขานั้นได้มารอบสังหารเทรซี่ซึ่งเทรซี่นะครับก็บอกให้เดอะเวอร์นั้นบอกที่ซ่อนของเอแลนผมแดงมาซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่มีทางที่จะบอกอย่างแน่นอน ก่อนที่แคทเธอรีนาเพลเล่นะครับจะทําการยุติปัญหานะครับโดยให้เรื่องมันจบแต่เพียงเท่านี้จะดีกว่าซึ่งทุกคนนะครับก็เห็นด้วยนะครับหลังจากนั้นทางอาซิกแล้วก็เดอะเวอร์นะก็ได้จากไปพออาซิกและเดอะเวอร์จากไปนะครับคุณพลจอสลัดเทซี่กับแคทเธอรีนาซึ่งเป็นแม่นะครับก็ได้มาบนกันต่อนะครับก็บอกไปว่าชีวิตนี้มันช่าขมขื่นจริงๆแต่แคทเธอรีนาเพลเล่นะครับก็บอกไปว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกน่าจะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าลูกนั้นตอนนี้ได้เข้าสู่ระดับที่5คือนางูรห้ควาแล้วค่อนางอยู่ในสาย นางอสูรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพ่อของเทรซี่นะครับก็ได้เป็นผู้หญิงแล้วนะตอนนี้หลังจากที่อาซิกนะครับพาเดอะเวิด์มาส่งนะครับอาซิกก็เหมือนกับว่าเขานั้นจะจําอะไรขึ้นมาได้แล้วหลังจากที่พบเจอกับแคทเธอรีน่าเพลเซึ่งอาซิกนะครับก็จะเดินทางเตียมที่จะไปหาความทรงจําของตัวเองต่อ ก่อนที่อาซิกจะจากไปนะครับเดะเวลด์ก็ได้เล่าเรื่องที่เขานั้นได้มีผู้ส่งสารแล้วซึ่งผู้ส่งสารของเขานั้นก็มีลักษณะแปลกๆก,ก็คือว่าเธอนั้นจะทําการเก็บเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองก่อนที่จะทําการส่งสารซึ่งอาซิกก็เตือนเดะเวลด์ครับบอกไปว่าใช้เธอนั้นเพียงแค่ส่งสารก็พอแล้วพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับเดนะเวลด์ณตอนนี้ก็ได้เกิดอาการป่วยขึ้นมาครับเนื่องจากว่าตอนนั้นได้ประชิญหน้ากับขุนพลแห่งโลกภัย ทรซี่ซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่าขุนพลแห่งโลกภัยทำให้เดวเวอร์นั้นป่วยขึ้นมาครับดานิชนะครับจึงอาสาพาเดวเวอร์ครับไปร้านขายยานั่นเองซึ่งที่ร้านขายยานี่เองครับเดวเวอร์ก็ได้พบกับดาร์ควิลซึ่งดาร์ควิลนะครับก็อยู่ในระดับที่8ของสายผู้ปรุงยาแล้วก็คือนักฝึกสัตว์นั่นเองดาร์ควิลพอเดวเวอร์มาถึงนะครับเขาก็รู้ในทันทีว่าเดวเวอร์ป่วยครับจึงได้มอบยาแก้ให้แก่เดวเวอร์และทำให้เดวเวอร์นั้นหาย ซึ่งดาร์คฟิลดนะครับที่จำอักขีเพิงโลกดานิชได้นะครับจึงได้เสนองานให้แก่พวกเขาทั้ง2คนซึ่งดาร์คฟิลด์นะครับได้ตามหาคนที่มีชื่อว่าลอยคิงอยู่นั่นเอง พวกเขาสามารถแจ้งเบาะแสที่อยู่ของลอยคิงได้แล้วก็เอานั้นจะให้ค่าจ้าง1 0 0่อปอนด์ออตอนกลางดึกนะครับอารโลดที่เป็นกระจกนะครับที่สามารถถามคาถามอะไรก็ได้เข้ามาสิงอยู่ในโทรเร่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ส่งข้อความถึงเดอฟูพออารอโลดมาถึงนะครับใครนะครับก็ได้ให้อารโลดนั้นช่วยบอกที่อยู่ของลอยคิงหน่อยซึ่งอารโลดนะครับก็บอกว่าตอนนี้ลอยคิงนั้นติดคุกอยู่และลอยคิงนั้นเป็นสมาชิกของคณะพาราดอนแห่งชีวิตซึ่งคณะพาราดอนแห่งชีวิตณตอนนี้ก็กาลังตามหาอรพิษปลอดที่หายไปซึ่งใครก็จําาได้้รว่อิซ ประหลอดดิมันดูคุ้นๆน,นะเหมือนกับวิวออสเซปติที่ที่ได้เกิดใหม่ไปอยู่ในคันของภรรยาของคุณหมอแอรอนเลยและในขณะนั้นเองใครก็นึกได้ครับว่าเขานั้นได้มีคันนั้นก็ได้มีนกกระเรียนกระดาษสีขาวนะครับที่เขาได้มาจากวิวออสเซปตินั้นติดตัวมาด้วยใครนะครับเลยทดลองโดยการเขียนข้อความนะครับลงไปในนกกระเรียนกระดาษนั้นเผื่อว่าจะได้ติดต่อกับอสรพิษปลอดได้โดยใครนะครับก็ได้เขียนข้อความนะครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นสมาชิกข,ของคารพาราดอนของวิวออสเซปตินั่นนะ กำลังติดคุกอยู่ควรจะทํำยังไงดีและปรากกว่าตอนกลางหนึ่งนะครับวิวออสซติตก็ได้มาเข้าฝันจริงๆด้วยครับซึ่งวิวออสติตนะครับก็ได้บอกไปว่าให้แจ้งที่อยู่ของลอยคิงนั้นแก่ดาร์ควิวไปเลยเพราะตอนเช้านะครับเดอะเวิด์นะครับก็ได้ไปแจ้งเบาะแสของลอยคิงนะครับแก่ทางดาร์ควิวซึ่งเขานั้นก็บอกดาร์ควิวไปว่าแท้จริงแล้วรอยคิงนั่ะติดคุกอยู่และดาร์ควิวนะครับก็เลยให้ค่าเบาะแสเดอะเวิด์ดครับเป็นจำนวน100งรอยปอดแถ้าหลังจากนั้นครับดาร์ควิวก็ได ให้ไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งดาร์วิลก็ทําตามนะครับโดยการที่ร้านแห่งนั้นเพราะไปถึงร้านแห่งนั้นนะครับดาร์วิลก็ได้ลูกเต่ามาลูกเต่าหนึ่งซึ่งลูกเต่านี้ครับมีชื่อว่าลูกเต่าแห่งความน่าจะเป็น ตัดภาพมาที่เดวเวอร์กับดานิชนะครับตอนนี้เรือความฝันทองคําซึ่งเป็นเรือของเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดกัปตันเรือของดานิชนั้นก็ได้มาเทียบท่าแล้วดานิชนะครับเตรียมที่จะลาจากเดวเวอร์ไปขึ้นเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดและเดวเวอร์ครับก็ได้อาสาติดตามไปด้วยเดวเวอร์นะครับพอได้ขึ้นเรือของเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดวิน่านะครับก็ได้เชิญเดวเวอร์นะครับไปดูของสะสมของตัวเธอซึ่งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็มีของสะสมจํานวนมากเลยซึ่งหนึ่งในของสะสมนะครับของเองตต็ดวินออออย่าาาางงงมกกกกกนนนะคครรัับบ็ืทททึเเดิขช ว่ากันว่ามันอยู่ในสายผู้ชมนั่นเองซึ่งพอนึกถึงสายผู้ชมนะครับเดอะเวิร์ก็ได้นึกถึงเดอะจัสติสขึ้นมาเลยทันทีโดยเอ็ดวีน่านะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นกำลังศึกษาบันทึกเล่มนี้อยู่ซึ่งเธอนั้นก็เลยรู้ว่าบันทึกนี้มันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และเธอนั้นจะเต็มใจที่จะขายให้เดอะเวิร์ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าเดอะเวิร์นั้นรู้อะไรเกี่ยวกับบันทึกนี้แล้วก็ให้บอกเธอด้วยแล้วกันซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปปรึกษ เดอะจัสติสนั่นเองครับผมตัดภาพมาที่เด e ลิกเบิร์กซึ่งตอนนี้ครับเดลิกที่อยู่ในนครเงินยวงเขานั้นก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นข้ารับใช้แห่งสุริยะเทพซึ่งเป็นระดับที่7ของสายดวงตะวันนั่นเองครับผมซึ่งพอเด e ลิกเลื่อนขั้น,นครับเขาก็ได้ไปแจ้งแก่ ประธานแห่งนครเงินยวงคอลินอีเลียสขึ้นมาว่าเขาได้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการแห่งสุริยเทพแล้วโดยคอลินนะครับก็รู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างมากครับที่เดอลิกนั้นได้เลื่อนขั้นและคอลินนะครับก็ได้ถามเดอลิกไปว่าเดอลิกนั้นได้มีสูตรน้ำยาระดับถัดไปหรือไม่ซึ่งเดอลิกนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นไม่มีแล้วเขามีสูตรแค่ระดับที่7เท่านั้นตัดภาพมาที่เดอรแฮงแมนนะครับเดอแฮงแมนก่อนหน้านี้นั้นเขาได้รับเงินค่าหัวของสตีลมาวติเปน็นจ้นวน ซึ่งก็แบ่งกับเดอะเวอร์นะครับคนละสามพันปอนด์โดยแฮงแมนนะครับก็ได้ดําเงินจํานวนนี้นะครับไปซื้อของวิเศษมาชิ้นหนึ่งซึ่งของวิเศษชิ้นนี้นะครับแฮงแมนนะั้นก็จะใช้มันในการไปล่าวัตถุดิบซึ่งเป็นสัตว์วิเศษนะครับโดยแฮงแมนนะั้นก็จะใช้ของวิเศษชิ้นนี้นะั้นโดยการไปตามล่าหาวัตถุดิบหลักของน้ํายาคุณสนิทแห่งสายลมซึ่งเป็นระดับที่6ของสายกาลาสีนั่นเองซึ่งแฮงแมนก็ทําสําเร็จจริงๆด้วยครับหลังจากนั้นแฮงแมนก็ได้เลื่อนขั้าขาลานนายม และในขณะนั้นเองทางเอ็มลินไว้นะครับหลังจากที่เขามีเงินจากใต้เท้านิปัสเขานั้นก็ได้ให้แฮงแมนนั้นไปซื้อคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบาลลอนจากตระกูลโลหิตนั่นเองนะครับซึ่งเขานั้นอยู่ในดับที่6และเดมูลนะครับก็ได้ทําการปรุงน้ํายาครับทำให้เขานั้นเลื่อนขั้นกลายเป็นและทําให้เขานั้นเลื่อนขั้นเป็นดับที่6ของสายนักปรุงยานั่นก็คือปรมาจารย์แห่งการปรุงยานั่นเองและหลังจากนั้นก็มีงานประชุมไพ่ทาโร่เกิดขึ้นนะครับซึ่งงานประชุมไพ่ทาโร่ครั้งน มีคนเลื่อนขั้นถึง3คนในครั้งเดียวเลยนั่นก็คือเดอลิกนะครับได้เลื่อนขั้นเป็นข้ารับใช้แห่งสุริยเทพระดับที่7แฮงแมนนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นโคสนิทแห่งสายลมระดับที่6และรวมไปถึงเอ็มลินไว้ได้เลื่อนขั้นเป็นศาสตราจารย์แห่งการปรุงยาระดับที่6ซึ่งก็ทําให้นายพลแคทริยานั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นนะครับเดวเวก็ได้ถามฟอร์ตวอร์กีกับงานที่เขานั้นมอบให้ฟอร์ตวอร์ไปทานั่นก็คือการการไปสอดส่องณสถานที่แห่งหนึ่งนนนนนนััั่่่่เเอออองงซึทววบกก็ไไไดด้้ปปาาสสถีให ไอการที่มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมแถวนั้นเป็นจำนวนมากถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ซึ่งเดอะเบอร์นะครับก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องแปลกเอามากๆเลยได้บอกให้ทางฟอร์ดวอร์นรีบแจ้งต่อทางลทัทธิเทพแห่งไอน้ำด้วยเครื่องจักรและทางลัทธิเทพีรติการให้รับรู้เรื่องนี้ด้วยและงานประชุมไพทาร์โลนะครับเดอะเบอร์นะครับก็ยังเสนอบันทึกการเดินทางของกอร์เชคให้แก่ทางออเดนะครับซึ่งเดอะจัสติสนะครับก็ไม่สนใจบันทึกนี้แต่อย่างใดครับเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบันทึกนี้มันหมายถึงอะไร และในงานประชุมไพ่ทาโร่นี่เองทางเดอะเวิร์ะครับก็ได้มอบหมายให้ The Moon นั้นช่วยไปในสถานที่ที่หนึ่งหน่อยซึ่งสถานที่นี้นะครับนั่นก็คือที่อยู่ของลีโอนาด์วิเชลเพื่อนเก่าของใครนั่นเองครับซึ่งเดอะเวิรนั้นต้องการให้เดอะ o ูนไปทําการติดต่อล n โอนาด์วิเชลหน่ยว่าเขานั้นจะขายของวิเศษในราคาเท่าไหร่พองานประชุมเลิกน,นะครับฟอร์์นะครับก็ได้ไปไหว้วานซีโนะครับให้ไปทําเรื่องที่เดอะเวิรนั้นมอบหมายมา และทั้งสองลทัทธินะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติงานในทันทีครับโดย2รลทัทธินะครับก็ได้ไปเยี่ยมชมแถวแวกนั้นก็ปรากฏว่าเอาต่างชาตินะครับที่ฟอร์ดวอลนั้นหมายถึงแท้จริงแล้วเป็นสายลับจากประเทศอื่นนั่นเองและตอนนี้นะั้นทั้ง2รลทัทธิ ก็ได้ทำการจับกลุ่มพวกเขาไปหมดแล้วและพวกเขานั้นยังรู้อีกว่าแถวละแวกนั้นนะ่ะมันมีซาาโบราณสถานอยู่ใต้ดินหลังจากที่2องนาทีลงความเห็นกันนะครับความเห็นก็เป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าพวกเขานะครับก็จะทําการทําลายโบราณสถานนั้นทิ้งในทันทีหลังจากที่เดอะเวิร์ดนะครับส่งดาน,นิชขึ้นเรือของเอ็ดวินาเอ็ดเวิร์ดและออกจากท่าเรือบายามไปแล้วเดะเวิร์ดนะครับก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งพอมาถึงบาร์แห่งนี้นะครับมันก็ได้มีข่าวแพร่กระจายไปในหมู่นะักประจนภัยว่าคนที่รอบสังหารขุนนนพโจจสรรััทซ้้้แก็คืออเะวลแนนีงใขณะที อยู่ที่บาร์แห่งนี้ครับเดวเวอร์นั้นก็ได้พบกับมิททรลองกับตันโจสลัดของกลุ่มโจสลัดเทรซี่นั่นเองซึ่งมิททรนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเทรซี่กับเดวเวอร์นั้นได้เคลียร์ใจกันแล้วมิททรนะครับได้ทําการพุ่งเข้าไปต่อสู้กับเดวเวอร์ซึ่งตอนนี้ครับมิททรนั้นก็คือระด,ดับที่6ของสายจากกักรพรรดดำนั่นก็คือบาลอนแห่งความเน่าเปื่อยส่วนเดวเวอร์นะครับก็อยู่ในระดับที่6คนไรหน้าของสายนักพยากรณ์น,นั่นเองครับซึ่งเดวเวอร์นะครับก็สามารถเอาชนะมิททรไปได,ด และเดเวร์นะครับก็ได้ทําการกินวิญญาณของมิทรชอทาให้ตอนนี้ความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาได้มีความสามารถของปารอนถึงความเน่าเปื่อยเข้าไปด้วยแต่ว่าการจะกินวิญญาณเข้าไปใหม่ได้นั้นจะเป็นที่ต้องสละวิญญาณที่อยู่ในภายในถุงมือนี้ก่อนนะครับดังนั้นเดเวิร์นะครับจึงทําการสละวิญญาณของจิตแพทย์ทำให้เดอะเวิร์นั้นได้รับคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของระดับที่7ของสายผู้ชมนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองและต่อมาครับเดอะเวิร์ก็ได้ทําการขายคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินี้ให้แก่ทางออเดร และออเดร์นะครับก็ใช้มันในการไปปรุงน้ํายาเวทมนต์ให้แก่หมาของเธอซูซี่นั่นเองทําให้ตอนนี้ซูซี่หมาโเด้นรีทิเวอร์ของเธอนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่7ของสายผู้ชมนั่นก็คือจิตแพทย์และเดอะเวิร์นะครับก็ยังนําศพของมิตทรอนะครับไปทําการขึ้นรางวัลฆ่าหัวอีกด้วยก็ทําให้เดอะเวิร์นะครับได้รับค่าหัวของมิตรทรอมาทั้งสิ้น5,400ปอนด์แต่ที่จริงมันก็ไม่ถึง5,400ปอนด์แหละครับเพราะว่ามันต้องหักค่าในหน้าด้วย และหลังจากที่เดอะเวอร์นะครับทำการสังหารมิดทอร์ได้แล้วทําให้ชื่อเสียงของเดอะเวอร์นะครับแพร่กระจายไปทั่วในหมู่เหล่านักประจนภัยเขาจึงได้รับสมญานามว่าเกอร์แมนสเปลโรนักประจนภัยผู้บ้าคลั่งตาดภาพมาที่ดาร์ควิลหลังจากที่ดาร์ควิลนะครับได้ลูกเต่าอย่งความน่าจะเป็นมาแล้วนั้นเขาก็ได้นึกถึงภารกิจของเขาโดยการสมมอบลูกเต่านี้ให้แก่ผู้นําของ กลุ่มพาราดอนแห่งชีวิตนั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นหัวหน้าของกลุ่มพาราดอนแห่งชีวิตอยู่ที่เกาะโอลาวีนะครับเลยกังวลว่าในระหว่างการเดินทางไปที่เกานะโอลาวีนั้นมันจะเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นนะครับดาร์ค <Dark S 1> <Dark S 2> วิลเลยตัดสินใจที่จะไปจ้างคนคุ้มกันเก่งๆขึ้นมาซึ่งดาร์ค <Dark S 1> วิลนะครับก็ได้ยินชื่อเสียงของเกอร์มันสเปโรในทันทีนะครับได้เข้าไปว่าจ้างเกอร์มันสเปโรนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,000ปอนดโดยจะจ่ายก่อน300ปอนด์ซึ่งใครนะครับก ภารกิจนี้มันมีอันตรายหรือไม่ซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีอันตรายแต่น้อยใครนะครับเลยตอบตกลงรับงานและทั้ง2คนนะครับทั้งดาร์ควิลเกอร์แมนสเปโรเดอะเวิร์นั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะโอลาวีด้วยกันแต่ในระหว่างเดินทางไปที่เกาะโอลาวีนะครับก็ปรากฏว่าลูกเต่าลูกเต่าแห่งความน่าจะเป็นนี่ครับมันมีอยู่ทั้งสิ้น6ตัวเลขด้วยกันถ้าเกิดว่าลูกเต่านั้นตายออกหน้าเลข 1- ถึงเลข3ก็ปรากฏว่าจะพบกับเรื่องโชคร้ายนั่นเองโดยเลข1น,นั้นจะเป็นระดับความโชคร้ายต่ำสุดและเลขวามก็คือระให้้ความมาามยตรงงกัขขบเล 1- 3. และในระหว่างทางไปเกาะโอลาวีนี่เองครับปากฏกว่าลูกเต่านะครับดันทายเลขออกมาเป็นเลข1-3เข้าครับทำให้เกิดฟ้าผ่ามาที่เรือ ซึ่งก็ทําให้ทุกคนตกใจไปหนังมากนะครับและเดอะเวิด์ลก็คิดว่าไอ้สายฟ้านี่มันไม่ปกติอย่างแน่นอนและเดอะเวิด์นะครับก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าไอ้สายฟ้านี่มันจะต้องมาจากกล่องอะไรบางอย่างที่ดาร์ควิลนะกำลังถืออยู่อย่างแน่นอนซึ่งเดอะเวิด์นะครับก็พยายามขยันขยอนะครับให้ดาร์ควิลนั้นเผยความจริงออกมาว่าไอ้กล่องนี้มันคืออะไรถ้าไม่งั้นแล้วก็มันจะเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มกันดาร์ควิลนะครับก็ได้บอกไปเลยว่าไอ้ที่เขาถืออยู่นี่ก็คือลูกเต๋าไอความน่าจะเป็นถ้าเกิดว่ามันทาาายยเลขลข1-3แ้้วกก็็จะหมถึงโชคร แต่ถ้าเกิดมันทายเลข4ีกถึงหก็ใช้ความหมายตรงกันข้ามเดวเวอร์นะครับจึงคิดวิธีในการจัดการกับไอ้ลูกเต่านี้โดยเดวเวอร์นะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าจะกำหล,ลักลูกเต่านี้ล่ะก,ก็จะเป็นที่เราต้องใช้ของที่น่ากลัวอย่างแน่นอนซึ่งเดวเวอร์ก็นึกออกในทันทีครับว่าคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้นั่นนะ่ะมันปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้ช่างสีแท้จริงอยู่เดวเวอร์นะครับจึงได้เดวเวอร์นะครับจึงได้ไปเข้าห้องน้ำนะครับได้อัญเชิญตัวเองไปพร้อมกับลูกเต๋าเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาาาลครกก็ไดด้้ํมููตวย คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่ปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้สร้างที่แท้จริงทําให้ลูกเต่านั้นครับยอมเชื่อฟังแต่โดยดีซึ่งลูกเต่านะครับหลังจากนั้นก็ทายแต่หน้า4-6ถึงตลอดไม่ออกหน้า1-3เลยถึงสามเลยพอมาถึงที่เกาะโอลาวีนะครับเดวเวก็ได้พาดาร์ควิลไปพบกับผู้นําของคณะพาราดอนแห่งชีวิตนั่นเองซึ่งผู้นําของคณะพาราดอนแห่งชีวิตนี้ครับก็คืออาจารย์ของอาจารย์ของดาร์ควิลอีกทีซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าริกคาโดซึ่งริกคาโดนะครับอยู่ในระดับที่4ของสายสัตว์ประหลาดนนั่นก็คือ ระด,ดับที่4ี่จอมเวทผู้อาภัพนั่นเองซึ่งพอไปถึงนะครับเดอะเวิร์นะครับก็ได้ทวงค่าจ้าง700ปอนด์นนะครับที่ดาวิวนั้นทำการติดเอาไว้ ซึ่งดาร์กวิวนะครับก็ได้ไปขอเงินนะครับจากทางลิคาโดลิคาโดก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับแต่เขาน่าจะให้พรแก่เดอะเวอร์โดยหลังจากที่เขาให้พรเดอะเวอร์แล้วนั้นจะให้เดอะเวอร์นั้นไปเสี่ยงโชคที่บ่อนดูและเดอะเวอร์เขาก็จะได้เงินเองโดยลิคาโดนะครับให้เดอะเวอร์นั้นเอาเหรียญทองของตัวเองมาเหรียญหนึ่งและหลังจากที่เดอะเวอร์ให้นะครับลิคาร์โดก็ได้ดีดเหรียญทองขึ้นพอดีดเหรียญทองขึ้นเสร็จนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้นั้นเดอะเวอร์ได้มีโชคแล้วลองไปเสี่ยงโชคที่บ่อนดูแต่พอไปเสปี่สยงโโโชคคคคคทททีีีีี่่่่่บบบบออออนน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 ะะะะะรรรัััััััปาา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 ากกกฏววววเเ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 ดดดดดิิิิลลลลลล้้ล้้้สสยยยพพพขมหแแ รู้สึกตกใจไปอย่างมากครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงพลังของเขานั้นมันใช้ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอดังนั้นทิคาโดนะครับเลยให้พลังแก่ดาร์ควิลแทนและให้ดาร์ควิลนนไปเสียเส่ยงโชคที่บ่อนปรากฏว่าดาร์ควิลนั้นดันเสี่ยงโชคได้เล่นได้ขึ้นมาครับแล้วได้จ่ายเงินทั้งหมดให้เดวเวอร์ไดเดเวอร์นั้นก็รู้สึกงงไปอย่างมากว่าทำไมเขานั้นโชคร้ายได้ทำไมดาร์ควิลมาถึงโชคดีกันแน่วะและลิคาโดนะครับก็ยังรู้สึกว่าค่าตอบแทนนี้มันยังน้อยเกินไปเลยถามว่าเดวเวอร์นั้นต้องการอะไร,อะรไอไะไือไม่ เดคาโดนะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเจอบอกแสนั้นจะแจ้งให้ทราบตัดภาพมาที่เดอะมูนครับซึ่งตอนนี้เดอะมูนได้มาที่ห้องเช่าของล mm ิโอนาด์มิเชลเพื่อนเก่าของใครนั่นเองครับผมโดยเดอะมูนนะครับได้มาติดต่อซื้อ ของวิเศษที่ที่สามารถขโมยพลังมาใช้ได้ซึ่งทานเลโอน่านะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีของวิเศษที่ว่าจริงๆซึ MA ่งของวิเศษนั้นมีชื่อว่าถุงมือเชื้อไฟซึ่งลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นถุงมือข้างขวานะโดยที่ความสามารถของถุงมือเชื้อไฟนั่นก็คือมันสามารถขโมยความสามารถของผู้วิเศษหรือวัตถุเวทมนต์ต่างๆได้หนึ่งความสามารถนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นระดับต่ำๆนั้นก็สามารถขโมยความสามารถมาใช้ได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับสูงๆนั้นโอกาสที่จะขโมยสําเร็จจจนนนั้้้กกก็็็ะะมมมีีีีลลดงงงซึ่่่ถืืออออขเสยยูควา หลังจากที่ขโมยความสามารถมาได้แล้วนั้นมันจะทำให้ผู้ใช้นั้นสูญเสียของชิ้นใดชิ้นหนึ่งในร่างกายไปซึ่งเลโอนาร์นะครับจะขายของวิเศษชิ้นนี้ในราคา7,000ปอนด์เดอะมูนนะครับจึงได้ติดต่อไปถามเดอะเวอร์นะครับว่าเดอะเวอร์นั้นสนใจซื้อไหม7,000ปอนด์ซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ตอบตกลงในทันทีและได้ทำการส่งมอบเงินนะครับให้แก่เดอะมูนและให้เดอะมูนนั้นนำเงินไปซื้อจากเลโอนาร์ตมิเชลอีกทีและการซื้อขายก็สำเร็จนะคร ัภาพมาที่ออเดโดยก่อนหน้านี้นะครับออเดได้ทําการสั่งจองของวิเศษนะครับที่ก่อนหน้านี้เดอะเวิลด์นะครับได้ปล่อยคุณอสดะเนือธรรมชาติของคนไรหน้าให้แก่แฮงแมนนั้นไปทําการสร้างของวิเศษซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้ส่งมอบให้ช่างฝีมือนะครับไปทําของวิเศษขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นของวิเศษชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งของวิเศษชิ้นนี้ครับไม่มีชื่อนะสามารถให้ออเดนะตั้งชื่อให้เองได้โดยของวิเศษชิ้นนี้ครับสามารถแปลงร่างเป็นสร้อยคอเป็นกําไลเป็นแหวนได้ซึ่งของวิเศษชิ้นนี้นะ จะทําให้ผู้ชายนะั้นสามารถแปลงร่างเป็นไข่ก็ได้แล้วก็มีข้อเสียนะครับจะทําให้ผู้ชายนั้นเกิดอารมณ์โมโหง่ายแฮงแมนนะครับก็ <Hang man S 2> ได้ขายของวิเศษชิ้นนี้ให้แก่ออเดนในราคา5,500ปอนด์โดยออเดนได้ของวิเศษชิ้นนี้มาครับออเดนก็ได้ตั้งชื่อมันว่าคัมโปปดและหลังจากเดเวอร์นะครับได้ทําภารกิจ ของดาร์ควิวสำเร็จนะครับเขาก็เตมที่จะเล่นไปตามบทนั่นเองและปรากฏว่าที่เกาะโอราวีนะครับมันมีรับสมัครมันมีการประกาศรับสมัครหาคนทํางานอาสาอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเดเวิร์นะครับก็ได้ไปขอสมัครเป็นอาสานั่นเองโดยตอนเดเวิร์ไปสมัครนะครับคนที่ทําธุรการก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี่คือเกอร์มันสเปโร นักประจนภัยผู้บ้าคลั่งไม่ใช่เหรอแล้วนะทำไมถึงอยากจะมาทํางานอาสาโดยสาเหตุที่เธอรู้นะครับก็มาจากหนังสือพิมพ์โดยเดวเวอร์ครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาแค่อยากจะทําเท่านั้นโดยงานอาสาของเดวเวอร์นะครับก็คืออาสาไปขัดส่วมนั่นเองครับผมและหลังจากขัดส่วมเสร็จนะครับข่าวลือที่ว่าเกอร์มันสเปลโรอยู่ที่เกาะโอราวีนั้นก็ได้กระจายไปทั่วก็ได้มีชายคนหนึ่งครับเข้ามาหาเดวเวอร์โดยเขานั้นได้ยินมาว่าเดวเวอร์นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนหน้าเป็นไขรก็ได้ด้านนั้นแล้วก็เขาเลยอยากจะจ เป็นเวลาทั้งสิ้น3วันเพราะว่าชายคนที่เดอะเวอร์ต้องการเพราะว่าชายคนที่เดอะเวอร์จะปลอมเป็นนั้นเขาต้องการไปทําเรื่องอะไรบางอย่างเลยจะจะให้เดอะเวอร์นั้นมาสวมรอยเป็นเขาเป็นเวลา3วันซึ่งเดอะเวอร์ครับก็เห็นว่าไอง,งานนี้มันน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเลยตอบตกลงรับงานและเดอะเวอร์ก็ได้ถามไปครับว่าไอคนที่จะให้เขาปลอมเป็นนี่มันคือใครกันเหรอโดยผู้ว่าจ้าครับก็ได้บอกไปเลยว่าคนที่เดอะเวอร์จะต้องปลอมเป็นนั้นก็คือ นายพลแห่งกองทัพมีชื่อว่าอามิเลียสรีเวลเดอะโวลที่ได้ยินว่าตัวเขาจะต้องปอบเป็นนายพลนะครับเขาแทบจะปฏิเสธในทันทีเลยบอกว่าลาก่อนแต่ก็ถูกเหล่าผู้ว่าจ้างยื้อเอาไว้นะครับซึ่งหลังจากการยื้อของผู้ว่าจ้างครับเดอะโวก็รู้สึกใจอ่อนนะครับก็เลย อ่ะตอบตกลงรับงานด้วยก่อนหน้านี้ครับเราผู้ว่าจ้างได้เคยวางแผนกันครับบอกไปว่าเขานั้นจะไปจ้างคนจอนจัดให้มาปลอมตัวเป็นนายพลแต่ว่าคนจอนจัดนั้นได้ไปกินอาหารจนจุกตายก่อนและตอนนี้เขาก็น,นั้นก็กำลังหาตัวแทนซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเดอะเวอร์นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหน้าตาพอดีและหลังจากนั้น,นครับทางผู้ว่าจ้างก็ได้ทําการส่งมอบข้อมูลของนายพลคนนี้ให้แก่เดอะเวอร์และเดอะเวอร์นะครับก็ได้ทําการอ่านข้อมูลเป็นเวลาทั้งสิ้น3าวันนะครับก่อนที่เขาจะไปทําการเปลี่ยนตัวกับนายพลจริงๆ โดยเดอะเวิร์นะครับก็ได้ไปเปลี่ยนตัวกับนายพลคนนี้ในขณะที่นายพลคนนี้นะครับกำลังจัดงานเลี้ยงอยู่นั่นเองโดยนายพลอาร์มเลสนะครับอยู่ในระดับที่4ของสายตุลาการนั่นก็คือจอมเวทกฎหมายนั่นเองโดยที่นายพลอ m ร l มเลสนะครับได้บอกกับเดอะเวิร์ไปว่าในการที่เดอะเวิร์จะต้องปลอมตัวเป็นเขานั้นเดอะเวิร์น้ำห้ามแต่ต้องซินเทียภรรยาน้อยของเขาเป็นอันขาดซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็ได้เซ็นสัญญาตอบตกลงด้วยพลังเวทมนต์นั้นซึ่งนายพลคนนี้นะครับก็ได้ทำสัญญาด้วยเวทมนต์กฎหมายเเลยนนนนนนทให้ The World ้ัััไม่ม่สิขดขือง และในพลอามิลิสนะครับก็ยังได้มอบเครื่องรางทางกฎหมายนะครับที่จะช่วยแผ่อลล่าป้องกันเดอะเวิด์และในพลคนนี้นะครับก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจล่ะก็ก็ให้เดอะเวิด์นั้นตอบไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะมาให้คําตอบในภายหลังและหลังจากนั้นนะครับการเปลี่ยนตัวและการเปลี่ยนตัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้ในพลอามิลิสรีเวลตัวจริงนะครับก็ได้ออกเดินทางไปทําอะไรบางอย่างส่วนตัวของเดอะเวิด์นะครับก็ได้ปลอมตัวเป็นในพลอามิลิส โดยที่นายพลอามิเลียสนะครับได้มีน้องชายอยู่คนหนึ่งนะซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าแอสตันรีเวลซึ่งแอสตันนะครับก็ได้มาพูดจาเกี้ยกล่อมพี่ชายของเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดอะเวิด์อยู่นะให้ไปทําเรื่องอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมที่เดอะเวิด์ก็คิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนโดยเดอะเวิด์นะครับก็ได้ตอบไปเลยว่าเดี๋ยวเขานั้นจะกลับมาให้คําตอบและงานของเดอะเวิด์นะครับก็เหมือนจะง่ายมากเลยนั่นก็คือการไปเดินตรวจตาฐานทัพนะครับเป็นเวลากว่า3วันและภายใน3วันนี้ก็ปรากฏว่าภรรยัน นายพลอาร์มิเลียสนั้นก็ก็พยายามที่จะชวนนายพลอาร์มิเลียสขึ้นเตียงเป็นเวลาทั้งสิ้นสวันเลยครับซึ่งเดอะเวิร์นั้นก็ได้ปฏิเสธเรื่อยมาและตลอด3วันนี้นะครับย้อนกลับไปในคืนที่1นะครับซึ่งในคืนแรกนะครับที่เดอะเวิร์ได้ปลอมตัวเป็นนายพลอาร์มิเลียสนั้นก็ปรากฏว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับมาเข้าฝันเดอะเวิร์ซึ่งคนคนนี้นะครับก็ได้มาบอกเดอะเวิร์ในความฝันว่าสิ่งที่แอสตันน้องชายของนายพลอาร์มิเลียสต้องการจะทํานั้นห้ามตอบตกลงเป็นอันขาดซึ่ง,งดเ,อนนเดอะเวิเะะิิิลดดดด์์นน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 นะะะะะคค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 ครรรรรรัััััับบบหหงจาาาาาาากกกกททีี่่่โเเเเเตตืืืออออใใแข็็ไไ้้พพยยมมมววป คิดมาครับเขานั่นก็ได้นึกถึงคณะพาลอดน,นักพศสนทยาเข้าซึ่งเป็นคณะพาดอนที่ห้ามเอ่ยชื่อนั่นเองครับผมและพอเข้าคืนที่3นะครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าคืนที่3นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายในฐานะในพลอาร์มิเลียสของเดอะเวิด์ก็ปรากฏว่าภรรยาน้อยนะครับของนายพลอาร์มิเลียสอย่างซินเทียนะครับได้เกิดคุ้มข้าง,งและเสียสติขึ้นมานะครับโดยที่การคุ้มข้าง,งและเสียสติของเธอนี้ทําให้เธอนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดต้นไม้ เดเวอร์นะครับก็คิดว่ามันเกิดเรื่องชิ้นนี้ขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าไม่มีเวลาคิดนะครับเดเวอร์ในฐานะในพลอาร์มิเลสแลตอนนี้จะได้ทําการจัดการกับซินเทียไปพอจัดการกับซินเทียเสร็จนะครับเดเวอร์จึงได้รู้ว่าสาเหตุที่ซินเทียนั้นได้กลายเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนะครับได้ไปซื้อสร้อยคออะไรบางอย่างมาโดยของวิเศษชิ้นนี้นะครับซินเทียก็ได้ไปซื้อมาจากกลุ่มกุหลาบนิยมนั่นเองครับผมซึ่งคนของกลุ่มกุหลาบนิยมนะครับก็ได้ป้ายยาเธอไปว่าไอของวิเศษชิ้นนี้นะถ ถ้าใส่เอาไว้แล้วก็จะทําให้ผัวรักผัวหลงนั่นเองครับผมซึ่งพอเธอใส่สร้อยคอนี้ครับก็ทําให้พฤกษามาตาซึ่งเป็นเทพที่กลุ่มกุหลาบนิยมนะครับบูชานั่นเองครับผมทําการเข้าสิงเธอทําให้เธอนั้นเกิดคุ้มข้างขึ้นมาพอวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้นายพลอามิเลียสตัวจริงนะครับได้กลับมาแล้วด้วยเขานะครับก็ได้ถามไปว่าในตลอดสาวันที่เขาไม่อยู่นี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ได้เล่าไปเต็มๆเลยครับบอกไปว่าซินเทียภรรายาน้อยของเขานั้นนะะไไดดด้้้นน้้เเกกมััลลลาาาาปป็นนนนนสตวรรหขขึแแออีจ โดยเดอะเวิร์นะครับก็ยังบอกอีกว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นสัตว์ประหลาดนั่นก็เพราะว่าเธอนั้นโดนหลอกขายสร้อยคอจากกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งก็ทำให้นายพลอาร์มิเลสนะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากครับโดยคขาครับก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาครับทำการไล่ล่าไอ้คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกุหลาบนิยมและหลังจากนั้นครับเดอะเวิร์ก็ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,000ปอนด์นะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้จากไปหลังจากที่เดอะเวิร์นะครับเตระที่จากไปจากเกาะโอลาวีนี่เองครับเขาก็ได้นึกถึงเรื่ออองงรรราาาาาววนนนนนะะคคคคคัััับบบทททีีี่่่เเเเเเขดดดดดไไ้้ชิิิิญหหกกซยยมมืืโลจ์ป เดอเวอร์นั้นก็คิดออกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพฤกษาแห่งมาตานั่นน่ะอาจจะเป็นตัวเขาก็เป็นได้ว่าพฤกษาแห่งมาตานั้นอาจ,จพบความพิเศษในตัวของเขาเดอรเวอร์นนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปซ่อนตัวสักพักนั่นเองโดยเขานะครับก็ได้ใช้พลังแปลงร่างของเขารับแปลงร่างเป็นและเขานั้นก็ได้ไปสมัครเป็นคนทํางานอาสาแล้วผมก็ขอจบพาร์ทสาแต่เพียงเท่านี้ครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดการใดเขเยนแก้ได้เลยนะครับ